เรื่องสัติวิหาริกของพระมหากสปะเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบสัติวิหาริกของพระมหากะสปะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าผู้เกียรจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น สัตธิทธิวิหาริกสองรูปอุปัฏฐากพระมหากสปะเถระผู้อาศัยกรุงราชครือยู่ในถ้ำปิดผลิบรรดาภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทําวัดโดยเคารพอีกรูปหนึ่งไม่ได้กระทําวัดแต่ทําเหมือนว่าตนเองกระทําเธอรู้ความที่น้ำล้างหน้า และไม้ชําระฟันอันภิกษุรูปแรกจัดแจงไว้แล้วจึงเรียนพระเถระว่าน้ำล้างหน้าและไม้ชําระฟฟันกระผมจัดแจงแล้วขอรับขอท่านจงล้างหน้าเถิดแม้ในการทํากิจมีการล้างเท้าและสงน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนอย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุรูปแรกคิดว่าภิกษุนี้ย่อมแสดงวัดที่เรากระทําแล้วเป็นเหมือนว่าตนเองกระทําอยู่เป็นนิดช่างเถิดข้อนั้นเราจะกระทําสิ่งที่ควรกระทําแก่เธอเมื่อภิกษุรูปที่สองฉันแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุรูปแรกจึงต้มน้ำสำหรับสงแล้วตักใส่ในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้หลังซุ้ม แต่ให้เหลือน้ำไว้ในภาชนะต้มน้ำประมาณกระบวยหนึ่งแล้วตั้งไว้เพื่อให้พ่นไอกรรมตามทันในเวลาเย็นภิกษุรูปที่สองตื่นนอนเห็นไอพุ่งอยู่จึงคิดว่าน้ำสำหรับสงของพระเถระคงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอจึงรีบไปไหว้พระเถระแล้วเรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุ้มแล้วขอรับนิมนต์ท่านสงเถอแล้วเข้าไปสู่ซุ้มพร้อมกับพระเถระพระเถระไม่เห็นน้ำจึงกล่าวว่าน้ำอยู่ที่ไหนภิกษุนั้นไปยังโรงไฟ จ้วงกระบวยลงในภาชนะจึงรู้ว่าภาชนะไม่มีน้ําได้โพนธนาว่าขอท่านจงดูการกระทําของภิกษุหัวดือ้อเธอยกภาชนะเปล่าขึ้นตั้งไว้บนเตาแล้วไปไหนเสียกระผมเรียนท่านด้วยเข้าใจว่าน้ํามีอยู่ในซุ้มดังนี้แล้วก็ได้ถือหม้อน้อําไปยังท่าน้ํา ฝ่ายภิกษุรูปแรกได้นำน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มพระเถระคิดว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้กล่าวว่าน้ำกระผมต้มตั้งไว้ในซุ้มแล้วนิมนท์ท่านมาสงเถิดขอรับบัดนี้โพธนาอยู่ถือเอาหม้อไปสู่ท่าน้ำนี่เหตุอะไรหนอ พระเทระใคร่ครวญแล้วก็รู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นประกาศกิจวัตรที่ภิกษุอื่นกระทำทำเหมือนว่าตนได้กระทำตลอดมาพระเทระได้ให้โอวาดแก่ภิกษุนั้นในเวลาเย็นว่าชื่อว่าภิกษุกล่าวกิจที่ตนกระทำแล้วนั่นแหละว่าตนกระทำแล้วย่อมควร จะกล่าวกิจที่ตนไม่ได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนกระทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าน้ำผมตั้งไว้ในซุม้มนิมน์ท่านสงเถิดขอรับเมื่อเราเข้าไปยืนอยู่เธอกลับถือหม้อน้ำโพนธนาไปชื่อว่าบรรประชิตกระทำอย่างนั้นย่อมไม่ควร ภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระพระเถระอาศัยเหตุเรื่องน้ำจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เธอโกรธในวันรุ่ง,งรรขึ้นจึงไม่ไปบินทบาทกับพระเถระพระเถระไปบินธบาตกับภิกษุรูปแรกเมื่อพระเถระไปแล้วภิกษุนั้น ได้ไปสู่ตระกูลอุปถากของพระเทระอุปถากนั้นถามว่าพระเทระไปไหนขอรับเธอจึงบอกว่าพระเทระป่วยท่านอยู่ในวิหารพวกกระผมควรถวายอะไรท่านขอรับท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อนี้อุปถากทั้งหลาย ได้จัดแจงอาหารตามที่ภิกษุนั้นบอกแล้วถวายผ่านภิกษุรูปนั้นไปเพื่อพระเถระภิกษุนั้นได้ฉันอาหารนั้นในระหว่างทางแล้วกลับสู่วิหารพระเถระจับความเลวทรามของสิทธิได้ฝ่ายพระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดพื้นใหญ่ในที่ที่ไป แล้วได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปแรกผู้ไปกับท่านภิกษุหนุ่มย้อมผ้านั้นแล้วได้ทำให้เป็นผ้าสำหรับนุ่งห่มของตนในวันรุ่งขึ้นพระเทระไปสู่ตระกูลอุปถากนั้นพวกอุปถากถามว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านป่วยจึงจัดแจงอาหารส่งไป ท่านหายป่วยเพราะฉันอาหารนั้นแล้วหรือพระเทระก็นิ่งเสียแล้วกลับสู่วิหารในเวลาเย็นได้กล่าวกับภิกษุหนุ่มรูปที่สองนั้นว่าได้ยินว่าวานนี้เธอกระทำกรรมอย่างนี้กรรมนี้ไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายบรร,รรพชิตกระทำวินญจยัดแล้วฉัน ย่อมไม่สมควรพระทุสร้ายแก่ผู้มีคุณตายไปเกิดในเอเวจีภิกษุรูปที่สองนั้นโกรธผูกอาคาตในพระเถระว่าในวันก่อนพระเถระอาศัยเหตุเรื่องน้ำกระทำเราให้เป็นคนมักพูดเท็จในวันนี้ เพราะเหตุที่เราบริโภคอาหารเพียงกรรมมือหนึ่งในสกุลอุปปัฏฐาของตนจึงกล่าวกับเราว่าบรรพชิตกระทำวินญ,ญ,ญัดบริโภคย่อมไม่ควรแม้ผ้าท่านก็ให้แก่ภิกษุผู้บํารุงตนเท่านั้นโอ้กรรมของพระเถระน่ะเราจะรู้สิ่งที่เราควรกระทำแก่พระเถระนั้น ในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินธบาตส่วนภิกษุรูปที่สองนั้นไม่ไปเธอได้ใช้ท่อนไม้ทุบวัตถุทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้นแล้วจุดไฟเผาบรรณสาลาของพระเถระสิ่งใดไฟไม่ไหม้ก็เอาพลองทุบทำลายสิ่งนั้นแล้วหนีไป เธอเสียชีวิตแล้วเกิดในอเวจีมหานรกต่อมาภายหลังภิกษุรูปแรกออกจากกรุงราชครืใครจะเฝ้าพระาศาสดาจึงไปยังพระเชตวันถวายบังคมพระาศาสดาพระาศาสดาทรงกระทำปฏิสันฐานแล้วตรัสถามว่าเธอมาจากไหน เธอทูลว่ามาจากกรุงราชครืพระพุทธเจ้าค่ะมหากัสปะบุตรเราอยู่สบายหรือสบายพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าสัตธิวิหาริกของท่านรูปหนึ่งโกรธด้วยเหตุการณ์กล่าวสอนของท่านได้เผาบารรณศาลาแล้วหนีไปภิกษุนั้น ฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและภิกษุนั้นประทุษร้ายกุดีในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาดกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมมวันตตประเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกำลังตกลิงตัวหนึ่งสะทานอยู่เพราะความหนาวได้ไปอย่างที่นั้น นกขมิ้นเห็นลิงนั้นจึงกล่าวว่าวานอนศีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเช่นนั้นเพราะโทษอะไรหนอท่านจึงไม่มีบ้านลิงนั้นคิดว่ามือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงถึงกระนั้นปัญญาในการสร้างบ,บ้านของเราไม่มีลิงใคร่ครวญแล้วกล่าวว่า นกขมิ no coming, ้นศีรษะและมือเท้าของเราย่อมมีเหมือนมนุษย์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาใดประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายปัญญานั้นย่อมไม่มีแม้แก่เรานกขมิ้นได้ติเตียนหนิ่งนั้นว่าการอยู่ครองเรือนจกสำเร็จแก่ท่านได้อย่างไรแล้วกล่าวว่าสุขภาพย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตกลับกรอกมักประทุษร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิดท่านนั้นจงกระทำอาดุภาพเถิดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสียจงกระทำบ้านเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดลิงนั้นคิดว่านกขมิ้นตัวนี้ย่อมทำเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตกลับกรอกมักประทุษร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืน บัดนี้เราจะแสดงความที่เรามักเป็นผู้ประทุสลายบิดต่อมันลิงจึงได้ทำลายรังของนกขมินนนนขม้นนั้นนกขมิ้นนั้นหนีออกไปได้ทรงประมวลชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกว่า ลิงในการนั้นได้เป็นภิกษุผู้ประทุษร้ายกุดีในบัดนี้นกขมิ้นคือกัสปะครั้นประมวลชาดกมาแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นประทุษร้ายกุดีในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนภิกษุนั้นโกรธในเพราะโอวาท ก็ประทุสร้ายกูดีแล้วเหมือนกันการอยู่ของกัสปะบุตรเราคนเดียวเท่านั้นดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนผ่านผู้เห็นป่านนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนไซ พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านในการจบเทศนาอาคันตุกะภิกษุบรรลุโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น เทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องสัตวิทวิหาริกของพระมหากัสปะเถระจบ